หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นสายการบินแห่งชาติที่อดีตเคยสร้างความบอบช้ำให้กับนักลงทุนมานักต่อนักเราลองพูดถึงหุ้นการบินไทยที่ล่าสุดเพิ่งดำเนินการล้างขาดทุนสะสมเพื่อปูทางจ่ายปันผลครั้งใหม่วันนี้เราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่ามีแนวโน้มประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นราคาหุ้นการบินไทยเป็นขาลงชัดเจนมานานกว่า3ปีโดยราคาเพิ่งทำจุดต่ำสุดในรอบ4ปีที่8บาท85สตางค์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติดำเนินธุรกิจหลักคือการบินพาณิชย์ทั้งเส้นทางบินระหว่างประเทศและภายในประเทศรวมไปถึงธุรกิจสนับสนุนการบินและการขนส่งการบินไทยมีกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ 51% และนักลงทุนรายย่อยอีกเกือบ 49% หรือมากกว่า 100,000 รายมากเป็นอันดับที่2รองจากปตท.จึงนับว่าเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงผลการดำเนินงานของการบินไทยในช่วง7ปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนแทบทุกปีส่งผลทำให้มียอดขาดทุนสะสมกว่า 28,000 ล้านบาทส่วนไตรมาสแรกปีนี้แม้จะมีกำไร445ล้านบาทแต่ก็ลดลงถึง 83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากรายได้ลดและรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทั้งที่ตามปกติไตรมาสแรกจะเป็นช่วงไฮซีซั่นล่าสุดการบินไทยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นโอนทุนสำรองและส่วนเกินมูลค่าหุ้นรวมกว่า 28,000 ล้านบาทเพื่อล้างขาดทุนสะสมเปิดทางสำหรับการจ่ายเงินปันผลในอนาคตหากบริษัทพลิกกลับมามีกำไรโดยการบินไทยจ่ายปันผลครั้งล่าสุดหุ้นละ50สตางค์จากผลการดำเนินงานปี55ก่อนจะขาดทุนต่อเนื่องอย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ยังไม่สู้ดีนักโดยผู้บริหารการบินไทยออกมายอมรับว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยในปีนี้จะเติบโตน้อยกว่าปีก่อนเนื่องจากการแข่งขันยังรุนแรงเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าสอดคล้องกับมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มองว่าการบินไทยจะกลับมามีกำไรและสามารถจ่ายปันผลได้ในปี63โดยมีปัจจัยหนุนการเติบโตระยะยาวจาก3โครงการหลักส่วนในระยะสั้นการบินไทยยังคงดำเนินการตามแผนฟื้นฟูธุรกิจปี61ถึงปี62ต่อเนื่องจากปีก่อนโดยเน้นการสร้างรายได้จากธุรกิจเสริมมากขึ้นภายใต้โครงการมนตราที่เป็นโครงการฟื้นฟูการบินไทยแบบเร่งด่วนนักวิเคราะห์คาดว่าการบินไทยจะยังขาดทุนในปีนี้ในระดับเกินกว่า 2,000 ล้านบาทเนื่องจากยังเผชิญการแข่งขันรุนแรงจากสายการบินต้นทุนต่ำและผลกระทบจากการท่องเที่ยวของไทยชะลอตัวตามฤดูกาลในไตรมาสที่2ถึงไตรมาสที่3สำรวจความเห็นใน IAA Consensus ส่วนใหญ่แนะนำขายหุ้นการบินไทยโดยราคาแทบจะเต็มมูลค่าพื้นฐานแล้วหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้การบินไทยควรจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีจากผลการดำเนินงานปี63ซึ่งนับเป็นความท้าทายของผู้บริหารว่าจะทำสำเร็จหรือไม่